แล้วก็ขอสวัสดีทุกคนอีกเช่นเคยในวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมแอดสันกับช่องอเดสสตูดิโอและในเมสที่ผมจะมาสปอยในวันนี้นะครับก็จะเป็นชื่อเรื่องที่มีชื่อเรื่องว่าเกมอาชญาคนประทาเทพและก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปก็ต้องขอฝากกดไลค์และกดติดตามให้กับช่องอเดสสตูดิโอกันด้วยนะครับกดกันหรือยังถ้าเกิดว่ากดกันแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องรอช้ากันเลยไปรับชมคลิปสปอยกันได้เลยครับ Let's goและตอนที่2เกมวิ่งไล่จับที่ได้เริ่มต้นขึ้นทางหน้าเจ้าโกเลมที่มันได้ต่อยนะครับและหินร่วงลงมาเนี่ยพ่อหนุ่มหัวล้นที่เห็นฉะนั้นก็ได้บอกกับแม่สาวอัตตาไปนะครับว่าอัตตาแม่สาวอัตตาที่ได้ฟังก็ได้สั่งเลยนะครับโคโนฮะคิวกิดเร็วเข้าหลังจากนั้นทั้ง3เนี่ยก็ได้ทำการกางมาเรียเวทออกมาส่วนทางหน้าเพกแม่สาวเลเชก็ได้ถามไปว่าเฟยน่ะไม่ใช่อาร้ายหรอพ่อหนุ่มเฟยที่ได้ฟังก็ได้ตอบกลับไปว่าก็ฉันไม่ตายนี่นาแต่แล้วทว่าตอนนั้นหินก้อนใหญ่ก็ได้ตกลงมากลางหัวของแม่สาวเลเชทำให้เฟยเห็นฉะนั้นเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าถอยไปซะเลเชและก็ตามนั้นเลยด้วยความที่เป็นอดีตเทพแม่สาวเลเชต่อยแค่ทีเดียวจากก้อนหินที่โคตรจะใหญ่ก็กลายเป็นเศษเซลล์หินในทันทีพร้อมกับที่เธอก็ได้ถามกับเพกไปนะคะว่าหืมอะไรนะพ่อหนุ่มเฟยก็ได้พูดไปว่าสมและจริงๆที่เป็นอดีตเทพทางด้านเธอก็ได้บอกว่านี่ก็ยังไม่ใช่พลัง 100% เต็มหรอกนะเพราะว่าฉันเนี่ยใช้พลังเต็ม100ไม่ได้และในตอนนี้แม่สาวเลเชก็ได้เข้ามาใกล้และก็ได้พูดว่าหืมเฟยเนี่ยก็มีจุดที่น่ารักกว่าที่คิดนะเนี่ยแถมเมื่อกี้เป็นห่วงข้าด้วยหรอและก็ตัดไปที่10นาทีก่อนหน้านี้ที่ในตอนนั้นทั้งสองเนี่ยก็ได้เข้ามาในเอลิเมนต์พร้อมกับที่แม่สาวเลเชก็ได้เข้าไปทักทายทุกคนทำให้ทุกคนที่ได้เจอกับเลเชก็ถึงกับตกใจท่านเทพมังกรท่านเลโอเลเชทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะแม่สาวเลเชก็ได้บอกไปนะคะว่าข้าเองก็จะเข้าร่วมเหมือนกันน่ะและก็สบายใจได้เลยข้าอยู่ฝั่งมนุษย์ซึ่งในตอนนั้นก็ได้มีน้องพูดตัวน้อยนะครับลอยลงมาจากฟ้าฟ้าแล้วก็ได้บอกว่ายินดีต้อนรับฮาร์ปยินดีต้อนรับสู่ลานเล่นของทวยเทพของเรานะฮาร์ปเล่าหน่าคือมีฟที่อาศัยอยู่ในดินแดนของท่านเทพไททันเนื่องจากได้เวลาแล้วจึงขอปิดการเข้าร่วมเล่นเกมเลยนะฮาร์ปทำให้พี่ล้นที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้สั่งคน2คนนะครับส่งภาพออกไปเพื่อที่ให้ประชาชนข้างนอกเนี่ยเห็นภาพด้านในทั้งหมด18คนสินะฮาร์ปถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะขออธิบายการเล่นเกมเลยนะฮาร์ปทางด้านพวกเพจก็ได้ถามไปนะคะว่ากับเทพไททันเนี่ยก็จะเป็นการต่อสู้สินะทางด้านน้องมีฟที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้บอกว่าท่านเทพไททันของเราเนี่ยกล่าวว่าเบิกเกมต่อสู้แล้วนะฮาร์ปแต่ว่าจะเป็นเกมวิ่งไล่จับเทพก็เลยทำให้ในตอนนี้เฟย์คงก็ได้ออกไปคุยนะคะว่ามันเนี่ยคือเกมวิ่งไล่จับใช่ไหมวิ่งหนีไททันในเขตที่มีตึกเหล่านี้เรียงรายอยู่มันเนี่ยก็เลยไม่ใช่วิ่งไล่จับแต่ว่าเป็นวิ่งไล่จับเทพใช่หรือเปล่าซึ่งน้องมีฟที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้บอกไปว่าก็เป็นอย่างที่พูดเลยครับจะออกไปข้างนอกแสงสว่างไม่ได้และจะต้องหนีท่านไททันอยู่ภายในเขตสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี่ครับทางด้านเฟย์คงก็ได้ถามกับอีกว่าจะเกิดว่านี่คือเกมที่ปรับเปลี่ยนมาจากการวิ่งไล่จับมันเนี่ยก็แสดงว่าถ้าทุกคนโดนจับจะแพ้หรอน้องมีฟก็ได้บอกว่านั่นก็เป็นเงื่อนไขนึงนะที่ทำให้แพ้แม่สาวเลเชที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้พูดนะว่าก็แสดงว่าก็มีเคสอื่นที่ทำให้แพ้นอกจากโดนจับกันหมดสินะดูช่างเงื่อนไขที่ทำให้พวกเราชนะก็น่าจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นทำให้เฟย์คงก็ได้ถามแบบว่าหนีไปเพื่อให้ชนะแค่นั้นคงจะไม่พอสินะทำให้น้องมีฟก็ได้บอกว่าใช่แล้วครับแม้การวิ่งไล่จับเทพนี้การหนีไปเรื่อยจะทำให้ชนะได้แต่ว่าการหนีไปได้โดยรอดปลอดภัยเนี่ยก็ทำให้แพ้ได้ครับงั้นขอจบการอธิบายกฎแต่เพียงเท่านี้แล้วก็มีเวลาให้หนีไปก่อน300วินาทีครับแต่แล้วทว่าในขณะเดียวกันท่านเทพไททันทิวฮาเนี่ยก็ได้มาถึงแล้วนะน้องมีฟของเราก็ได้บอกว่าอ้าวดูเหมือนว่าท่านเทพไททันเนี่ยจะรอไม่ไหวแล้วงั้นเอาไปว่าไม่มีเวลาให้หนีแล้วครับนั่นแหละครับก็เป็นตามในปัจจุบันที่เพิ่งเกิดขึ้นไปก่อนหน้านี้ตัดกลับมาที่ปัจจุบันในตอนนี้พวกเพกเนี่ยก็ต้องพากันวิ่งหนีก่อนนะแต่แล้วทว่าตอนนั้นเนี่ยพ่อหนุ่มคนหนึ่งก็ได้บอกกับแม่สาวอัตตาว่าเราเนี่ยสู้เข้าไปซ่อนในตึกดีกว่าไหมแม่สาวอัตตาที่ได้ฟังเนี่ยก็ไม่รอช้าจะวิ่งไปเลยนะครับแต่แล้วทว่าในตอนนั้นเนี่ยเจ้ายักษ์ท่านก็ได้โผล่มาพอดีและมันเนี่ยก็ไม่รอช้าทำการเหยียบแม่สาวอัตตาไปในทันทีหลังจากอัตตาได้โดนเหยียบไปก็ดูเหมือนว่าเกมเธอจะไม่โอเวอร์และนอวเธอก็ถึงกับงงเลยนะครับว่าเอ้านี่ฉันน่ะไม่ได้เกมโอเวอร์หรอจนเราจะรอดครึ่งตัวบนของเธอเนี่ยก็ได้กลายเป็นสีแดงหลังจากนั้นแม่สาวอัตตาก็ได้ใช้เวทลมโจมตีใส่เพื่อนร่วมทีมนะครับพระเอกที่เห็นฉะนั้นเนี่ยก็ได้คิดในใจนะครับว่าเป็นเกมไล่จับเทพจริงๆสินะแล้วมันเนี่ยก็ต้องมีกฎลับอยู่แล้วซึ่งกฎลับข้อที่1นั่นก็คือผู้ที่ถูกเทพโจมตีจมอยู่ในสภาพต่อสู้ได้คนคนนั้นก็จะกลายเป็นเบี้ยของเทพและก็ขอบอกนะครับว่า3คนแรกก็ได้โดนเวทลมของแม่สาวอัตตาไปทำให้เจ้าตัวไททันมันก็ไม่รอช้าทำการกระทืบไปในทันทีส่งผลให้ทั้ง3คนนั้นก็ได้กลายเป็นเบี้ยของเทพแล้วนะครับและในตอนนี้ฝั่งมนุษย์เนี่ยก็มี14คนฝั่งเทพมี5คนหลังจากนั้นแม่สาวเลเชกับเพกก็ได้พากันวิ่งหนีต่อไปแต่แล้วทว่าจู่ๆเจ้ายักษ์ไททันมันก็ได้เปลี่ยนเป้าหมายนะครับทำให้เฟย์เนี่ยก็ถึงกับตกใจแบบงงเลยนะเอ้าแบบไม่ได้เล็งพวกเราแล้วหรอแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เพราะว่าแม่สาวอัตตาเนี่ยก็ได้วิ่งมาไล่แทนทำให้ทั้ง2ที่เห็นฉะนั้นก็ไม่รอช้าพากันวิ่งหนีต่อไปเลยนะครับเพย์ของเราเนี่ยก็ได้พูดว่าถ้าทำให้คนอื่นนอกจากพวกเราแพ้กันหมดก็จะเหลือมนุษย์2เทพ17คิดจะโจมตีมาตอนห่างกันระดับนั้นหรอแม่สาวเลเชที่ได้ฟังก็ได้บอกว่าเป็นแผนในเบี้ยฝั่งเทพเป็นคนจัดการจนกว่าจะถึงตอนนั้นสินะเพย์ของเราเนี่ยก็ได้พูดไปว่าแต่ว่าส่วนล่างเป็นสีเดิมเลยบาลานในแย่ชะมัดรุ่นพี่อาตาก็ยังไม่ถือว่าเกมโอเวอร์เกมนี้น่ะยังมีกฎที่ถูกซ่อนไว้อยู่ถึงแม้ว่าจะกลายเป็นสีเดียวกับไททันแต่ทำไมถึงมีแค่ช่วงท่อนบนล่ะจนแล้วจะรอเพย์ที่คิดไปคิดมาก็คิดออกแล้วนะครับว่าทำไม
งทั้งสองคนที่ได้มองหน้ากันก็ได้ยิ้มออกมาเลยหลังจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปนะครับที่ตอกซอยเนี่ยที่แม่สาวอาต้าได้วิ่งตามทั้งสองคนมาแต่แล้วทว่าจู่ๆพ่อหนุ่มเฟย์เนี่ยก็ไม่รอช้าทั้งขยับไปครอบหัวแม่สาวอาต้าในทันทีพร้อมกับที่แม่สาวเลเชียก็ได้เข้าไปแตะท่อนล่างของแม่สาวอาต้าส่งผลให้เธอในตอนนี้นะครับก็ได้กลับมาเป็นสีเดิมแบบปกติกลับกลายไปเป็นฝั่งของมนุษย์แล้วก็เลยทำให้ในตอนนี้เจ้ายาไททันก็ได้เปลี่ยนเป้าหมายกลับมาหาพวกเพ่พ่อหนุ่มเฟย์ก็ได้สั่งแม่สาวอาต้าไปนะครับว่ารุ่นพี่อาต้าครับรุ่นพี่เนี่ยไปซ่อนตัวก่อนซึ่งเจ้ายาไททันที่กำลังคำรามอยู่แม่สาวเลเชียก็ได้พูดว่าดูท่าจะดีใจนะที่เฟย์เนี่ยเข้าใจเกมของตัวเองหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้วิ่งหนีกันต่อไปนะครับพร้อมกับที่แม่สาวเลเชียก็ได้ถามกับเพ่ว่าแล้วนี่เอาแต่หนีพวกเราจะต้องทำยังไงถึงจะชนะเนี่ยเฟย์คงก็ได้บอกไปนะครับว่าจะว่าไปมีมเนี่ยก็บอกอยู่นี่นะว่าตอนเรานั้นหนีไปเลยๆก็มีกรณีที่แพ้ได้นะและการหาเงินไขจะทำให้ชนะให้เจอก็เป็นส่วนหนึ่งของเกมหรอเนี่ยแต่แล้วทว่าพ่อหนุ่มเฟย์ที่กำลังคิดอยู่พอได้หันไปเห็นหน้าของแม่สาวเลเชียเนี่ยที่เธอนั้นกำลังยิ้มอยู่เธอก็ได้พูดนะครับว่าเป็นอย่างที่คิดจริงๆด้วยเราหนาคุยกันรู้เรื่องนะสิเรื่องที่ข้าอยากพูดจาก็เข้าใจแถมที่ดีที่สุดคือจ้าตั้งใจเล่นเกมอย่างจริงจังไพ่ของเราที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่ามันก็แง่อยู่แล้วไม่ล่ะก็มันเป็นเกมที่มีความตื่นเต้นขนาดนี้นี่นาแม่สาวเลเชียที่ได้ฟังก็ยิ้มยิ่งกว่าเดิมเลยนะก็อย่างนั้นแหละข้าถึงได้ดีใจยังไงล่ะเพราะว่าข้าเองก็เป็นอดีตเทพด้วยและการที่มีมนุษย์ที่ตั้งใจประลองการเล่นของทวยเทพอย่างจริงจังอยู่เกมน่ะก็เป็นสิ่งที่เอาไว้เพลิดเพลินละเนอะเล่นเอาเฟย์คงที่ได้ฟังเนี่ยก็นึกถึงอดีตเลยนะครับที่พี่สาวผมแดงเนี่ยก็ได้พูดเหมือนกันเลยนะพูดคำนี้เลยว่าเกมเป็นสิ่งที่เอาไว้เพลิดเพลินทำให้เฟย์ก็ได้บอกแบบว่าแต่ถ้าแพ้มันก็น่าเจ็บใจยังไงก็อยากจะชนะให้ได้ล่ะแต่แล้วทว่าทั้งสองที่ได้วิ่งมานะครับก็ได้พบว่าพวกรุ่นพี่ทั้งหมดเนี่ยพวกเขาก็ได้กลายเป็นเบี้ยของเทพไปเป็นเทียบร้อยแล้วทางด้านหัวหน้าก็ได้บอกนะครับว่าโทษทีพวกเราเนี่ยไม่รอดกันหมดเลยทำให้เฟย์คงก็ได้สวนกลับแบบว่ามันก็ตามนั่นแหละครับที่เห็นเนี่ยก็รู้อยู่แต่แล้วทว่าหัวหน้าเนี่ยก็ได้บอกไปนะว่าจะยอมแพ้ไม่ได้นะถึงแม้ว่าจะเหลือพวกเธอแค่2คนแต่ว่ายังไงก็ช่วยหนีไปให้ได้ทีก็เลยทำให้ในตอนนี้ทั้ง2คนก็ไม่รอช้ารีบวิ่งหนีต่อในทันทีเลยนะครับซึ่งในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าฝั่งมนุษย์เนี่ยจะเหลือเพียงแค่3คนฝั่งเทพจะมีทั้งหมด16คนทั้ง2คนจะได้วิ่งหนีขึ้นตึกแม่สาวเลเชก็ไม่รอช้าทำการกระชับทางเชื่อมไปเลยนะแค่เพียงเท่านี้เนี่ยก็น่าจะช่วยถ่วงเวลาได้ไม่กี่วินาทีและทั้ง2คนก็ได้เข้าไปแอบด้านในเฟย์คุงเนี่ยก็ได้พูดว่ากฎลับที่ว่าจะถูกโดนตัวเนี่ยจะกลายเป็นเบี้ยของไททันมีไว้เพื่อการนี้อย่างนั้นหรอจะต้องเป็นมนุษย์เหมือนกันถึงจะไล่ตามพวกเรามาได้แถมไททันเองก็มาแล้วแม่สาวเลเชก็ทำหน้าแบบเบื่อเลยนะแบบนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นลูกไก่ในกำมือสิเนี่ยไออยากจะได้คนมาเพิ่มจังเลยคนอื่นนอกจากพวกเรานะจะโดนจัดการกันหมดก็ไม่แปลกหรอกเนอะในตอนนี้ทุกคนก็ได้กลับฝั่งการไปพบไททันกันหมดแล้วก็เลยทำให้ในตอนนี้เฟย์คุงที่ได้ยินคำว่ากลับฝั่งก็ถึงกับนึกออกเลยนะครับว่าจริงสิใช่แล้วเลเชกลับฝั่งยังไงล่ะเกมวิ่งและจับเทพหนีมันมีเกมที่3อยู่ยังไงล่ะเกมวิ่งและจับเทพนี้มีเกมวิ่งและจับกับเกมซ่อนแอบและมันเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งเกมที่ปนอยู่ด้วยแม่สาวเลเชที่ได้ฟังก็คิดสะพังนะกับฝั่งกับเกมที่3ฉะนั้นเนี่ยก็เข้าใจแล้วว่าทำไมมีเงื่อนไขในการแพ้2อย่างเมื่อเป็นฉะนั้นพ่อหนุ่มเฟย์ก็ได้บอกว่างั้นเราเนี่ยแยกออกเป็น2ฝั่งกันเถอะแต่แล้วทว่าในขณะเดียวกันพวกรุ่นพี่ก็ได้ขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะครับแม่สาวเลเชที่เห็นก็ได้บอกว่าข้าจะเอา8เฟย์เนี่ยก็ได้บอกว่าไม่สิ7น่าจะลงตัวกว่านั่นสินะงั้นข้าเนี่ยจะรอออกไปด้านนอกและพ่อหนุ่มเฟย์ก็จะขึ้นไปด้านบนนะครับหลังจากผู้จบแม่สาวเลเชก็ไม่รอช้ากระโดดลงมาด้านล่างในทันทีส่วนทางด้านเฟย์คงจะได้ขึ้นมาถึงด้านบนดาดฟ้าเนี่ยไพ่ของเราก็ได้พูดว่าเจ้าไททันทำลายตึกรอบๆไปเรื่อยๆเพื่อที่มันเนี่ยจะเหลือแค่ห้างนี้แล้วคอยลุกข้าหรอเนี่ยขอร้องล่ะช่วยทันทีเถอะทั้งฉันแล้วก็เลเชจนแล้วจะรอเพก็ได้ขึ้นมาถึงบนดาดฟ้านะครับและเจ้าไททันเนี่ยก็ได้โผล่หน้ามาพอดีไพ่ของเราก็ได้คิดในใจว่าใช้ประโยชน์จากสาวกที่กลายเป็นเบียร์เพื่อล่อให้ฉันที่เหลืออยู่ไปที่ดาดฟ้าแล้วค่อยจัดการด้วยตัวเองอย่างนั้นหรอแต่แล้วทว่าในขณะเดียวกันเจ้าไททันที่มันได้โผล่หน้าขึ้นมามันก็ไม่รอช้าทำการปล่อยมาใส่เฟย์คุ้งในทันทีเลนเอาทุกคนที่เห็นก็ถึงกับอึ้งเลยนะและฝั่งมนุษย์ก็เหลือเพียงแค่2ฝั่งเทพมี17ส่วนทางด้านแม่สาวเลเชที่กำลังวิ่งอยู่เธอที่ได้มองมาทางนั้นเนี่ยเธอก็ได้ยิ้มแต่แล้วทว่าในขณะเดียวกันเฟย์คุ้งที่ได้ถูกต่อยไปเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าตึกทั้งหมดถูกทำลายเกมก็จะจบลงใช่ไหมล่ะและตามกฎของวิ่งและจับเทพฉันน่ะไม่ถือว่าเคลื่อนไหวไม่ได้ฉันน่ะก็เลยไม่กลายเป็นเบี้ยของนายการฟื้นตัวเองขั้นสุดยอดที่จะลบการแทรกแซงทุกอย่างและฟื้นกลับไปเป็นเหมือนเดิมอาลัยของฉันน่ะก็คือเมยัวกอดและต่อยฉันกลับมาได้แต่ว่ามนุษย์3เทพ16หน้าไหนก็คงคิดว่าตัวเองจะชนะใช่มั้ยล่ะแต่ว่ามันก็กลับกันเลยเพราะฝ่ายที่บรรลุเงื่อนไขในการชนะคือพวกฉันต่างหากล่ะไททันและมันก็ได้เวลาเฉลยคำตอบแล้วเกมที่ถูกซ่อนอยู่ในเกมวิ่งและจับเทพจนถึงตอนสุดท้ายก็คือเกมรีเวิร์สยังไงล่ะถ้าเหมือนเป็นเกมวิ่งและจับแต่จริงๆนะเมืองนี้น่ะก็เป็นกระดานเกมใช่มั้ยล่ะเทพน่ะเป็นฝ่ายไล่จับมนุษย์เป็นฝ่ายหนีถ้ามีคนที่กลายเป็นเบี้ยของเทพก็จะต้องทำการช่วยออกมาดูยังไงเนี่ยก็เป็นเทพเล่นตาแลมนุษย์เล่นตาหลังชัดๆแล้วพอมนุษย์โดนสะพัดตัวช่วงตัวบนหรือก็คือข้างหนึ่งจะถูกพลิกและนี่เนี่ยก็คือคำใบ้ที่ชัดเจนที่สุดละระบบเล่นกันเป็นตาเมื่อถูกสัมผัสด้านจะพลิกเกมที่เข้าขายเงื่อนไข2อย่างนี้ก็คือรีเวิร์สยังไงล่ะพร้อมกับที่แม่สาวเลเ
เชก็ได้เข้าพูดนะครับว่ามีของเจ้านะเก่งมากเลยนะไม่คิดเลยว่าการอธิบายกฎจะเป็นคำใบ้ได้เนี่ยที่ว่าเกมนี้เป็นเขตสี่เหลี่ยมจัตุรัสน่ะซึ่งทาร่าเฟย์ก็ได้พูดว่ารีเวิร์สจะจบลงก็ต่อเมื่อกระดานเต็มแล้วถ้าเป็นเกมวิ่งไล่จับเทพก็คือตอนที่สนามถูกทำลายจนเล่นต่อไม่ได้และก็จะตัดสินกันว่าฝั่งมนุษย์หรือว่าเทพที่มากกว่ากันเพราะเราน่ะมีความหวังเดียวในการพลิกเกมมาชนะนั่นน่ะก็คือลูกโซ่ในตอนที่รุ่นพี่อัตตากับรองหัวหน้าถูกไททันสัมผัสตัว2คนที่อยู่ข้างๆก็ถูกตัดสินว่าโดนไปด้วยนั่นน่ะก็เพราะว่าตอนนั้นรุ่นพี่อัตตานะบีไปพักพวก3คนในเข้าหากำแพงก็เพื่อทำให้ทั้งหมดถูกรุ่นพี่กับเทพเนี่ยประกบเป็นแถวเดียวเพราะงั้น2คนที่อยู่ตรงกลางถึงได้ถูกพลิกไปด้วยและเป้าหมายของฉันก็คือการดึงความสนใจของนายยังไงล่ะหลังจากนั้นแม่สาวเลเชก็ไม่รอช้าใช้วิธีเดียวกับที่ไททันทำในทันทีจนทำให้ในตอนนี้คนที่วิ่งไล่ตามแม่สาวเลเชมาก็ได้ถูกทำให้กับฝั่งไปเป็นฝั่งของพระเอกเฟย์คงก็ได้พูดต่อยว่าแค่เพียงเท่านี้นะพวกเราเนี่ยก็เป็นฝ่ายชนะด้วยคะแนนมนุษย์10เทพ9นายน่ะมีข้อโต้แย้งหรือเปล่าก็เลยทำให้ในตอนนี้ไททันก็ได้ยืมมือออกไปนะครับเพื่อจะใช้เพกเนี่ยขึ้นไปบนมือหลังจากที่เพกได้ขึ้นไปตึกก็ได้ถล่มและไททันก็ได้บอกว่าไม่มีและศึกประทัดเทพพระสุธาไททันเกมวิ่งไล่จับเทพระยะเวลาที่ใช้3ชั่วโมง31นาทีฝ่ายมนุษย์เป็นฝ่ายชนะหลังจากที่เพกได้กลับมานะครับแม่สาวมิลันดาเนี่ยก็ได้บอกนะว่ามนุษยชาติเนี่ยไม่ได้เป็นฝ่ายชนะมา35วันแล้วเมื่อวานเนี่ยก็เลยมียอดผู้ชมเยอะที่สุดในโลกเลยเอาแค่เมืองนี้เนี่ยก็มียอดผู้ชมมากกว่า 70% แล้วเพราะงั้นทางเราเนี่ยก็เลยอู้ฟู่เลยล่ะต้องให้เราสาวกที่ผ่านการฝึกฝนโดยใช้รายได้เหล่านั้นนะพยายามเอาชนะการเล่นของเทพไปได้แล้วล่ะแล้วการจับคู่กับชาเลโอเลเชเป็นยังไงบ้างเล่นเอาเฟคุงเนี่ยที่ได้ฟังก็ทำสีหน้าแปลกใจนะครับเป็นยังไงบ้างนะหรอใช่นะเข้าขากันได้ดีมากเลยนี่พวกนายทั้ง2คนเนี่ยไม่เหมือนทีมที่เพิ่งตั้งขึ้นมากระทันหันเลยทำให้เฟคุงที่ได้ฟังก็ได้บอกไปนะครับว่ากันตามตรงนะมันสุดยอดมากเลยล่ะแค่มองตาก็รู้ใจกันฉันเนี่ยรู้สึกว่าสมแล้วที่เป็นอดีตเทพแม่สาวมิลันดาที่ได้ฟังก็ได้ถามไปนะครับว่าแบบนั้นน่ะมันจะใช่หรอมันเนี่ยไม่ใช่เพราะเป็นอดีตเทพหรอกฉันน่ะคิดว่ามันเป็นเพราะเป็นเธอกับชาเลโอเลเชต่างหากถึงสามารถทำได้ถ้าเลโอเลเชนะนะตอนที่เธอไม่อยู่ก็เล่นคนเดียวมาตลอดเลยเพราะเธอน่ะเก่งเกินไปจนไม่มีใครสามารถสู้ได้ทั้งไพ่หมากล้อมรูเล็ตและนาวเพจที่ได้ฟังก็ถึงกับนึกถึงอดีตเลยนะครับที่ว่าเขาเนี่ยก็ต้องเล่นเกมคนเดียวแม่สาวมิลันดาก็ได้พูดว่าน่าจะเป็นทีมที่ดีได้นะมันทำให้ความฝันของเธอที่จะไปชิดการเล่นของทวยเทพเข้ากลายอีก1ก้าวด้วยหลังจากผู้จบแม่สาวมิลันดาก็ได้โยนการ์ดช้อยกับพ่อหนุ่มเฟคุงและหลังจากนั้นเฟคุงเนี่ยก็ได้ไปหาแม่สาวเลเชที่ห้องนะครับก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้แม่สาวเลเชกำลังจะประเมินตัวเองอยู่ในการเล่นรอบก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้แม่สาวเลเชเนี่ยกำลังประเมินตัวเองอยู่และในตอนนี้เพจก็ได้บอกกับแม่สาวเลเชไปนะครับว่าฉันมีความปรารถนาอยู่ฉันมีคนที่กำลังตามหาอยู่เป็นคนที่เล่นเกมกับฉันอยู่เสมอตอนฉันเด็กๆเพราะว่าฉันเนี่ยไม่รู้ชื่อกันเลยเรียกว่าพี่สาวมาตลอดเธอน่ะสอนเรื่องเกมให้กับฉันทั้งหมดเลยตอนฉันเด็กไม่ว่าจะทำยังไงนะก็เอาชนะไม่ได้ฉันเนี่ยก็เลยสู้ตั้งแต่เช้ายันค่ำแต่ว่าเธอเนี่ยก็เล่นด้วยรอยยิ้มเสมอแต่แล้วทว่าในวันหนึ่งจู่ๆเธอก็หายไปน่ะทิ้งไว้แค่คำสัญญาที่ว่าไว้เจอกันใหม่และเรื่องทั้งหมดก็มีแค่นี้น่ะฉันอยากให้ตามหาคนที่เมื่อก่อนเคยเล่นด้วยกันให้หน่อยน่ะแม่สาวเลเชที่ได้ฟังก็ได้บอกว่าเป็นความปรารถนาที่ฟังดูน่าสนใจดีนี่แต่ว่านะเฟย์นอกจากเรื่องชอบเล่นเกมแล้วไม่มีบอกแสอะไรเกี่ยวกับมนุษย์คนนั้นเลยหรอพี่เขาเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าไม่รู้ทั้งชื่อแต่ว่านะสิ่งเดียวที่รู้เนี่ยก็คือมีผมสีเดียวกับเลเชแม่สาวเลเชที่ได้ฟังก็ถึงกับขำเลยนะครับฉันน่ะถูกแช่แข็งตั้ง 3,000 ปีนะแต่ว่าถ้าเป็นจริงได้ก็ดีนะพ่อหนุ่มเฟย์ก็ได้บอกว่าฉันก็ต้องการแบบนั้นเหมือนกันฉันขอสัญญาว่าจะร้องอย่างเต็มที่ตั้งเป้าหมายพิชิตการเล่นของทวยเทพทั้ง2คนก็ได้แท็กมือกันและก็จบแล้วนะครับสลับตอนที่2สลับเรื่องเกมอาชญาคนประทาเทพถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กับAdeath Studioกันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยแอดซันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับทุกคน See you again